ผมลูกผู้ชายพอตะวันฉายปัดไม่พูดชนะโจโดนโหขอโทษแฟนมวยทำให้ผิดหวังกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 11:49 ศึกวัน167ตะวันฉาย VS โจไอไอที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่8มิถุนายน67คู่เอกชูโรงตะวันฉาย PKแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอกลับมาป้องกันเข็มขัดครั้งที่3เผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงอันดับ3ของแรงกิ้งโจณัฐวุฒิคู่ปรับเก่าที่เคยปะทะเดือดกันมาแล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนยกแรกทั้งคู่ยังดูเชิงไม่พลีพลามกันมากนักโดยอาศัยชิงจังหวะออกแข้งและปล่อยหมัดเข้าใส่กันตามโอกาสยก2ตะวันฉายหาจังหวะสาดแข้งซ้ายพร้อมหมัดซ้ายเข้าใส่อย่างต่อเนื่องขณะที่โจณัฐวุฒิป้องกันด้วยการโยกหลบและปล่อยแข้งขวาคืนบ้างเหมือนกันก่อนที่ช่วงท้ายโจจะออกหมัดเข้าหน้าตะวันฉายอย่างจังเข้าสู่ยก3โจณัฐวุฒิดูได้ใจออกหมัดชุดและแข้งขวาเข้าพับในตะวันฉายได้หลายดอกจนทำให้ตาซ้ายของตะวันฉายบวมจนเกือบปิดอย่างไรก็ตามตะวันฉายก็พยายามเร่งมาเอาคืนช่วงท้ายยกอยู่เหมือนกันต่อที่ยก4ตะวันฉายเร่งบุกสาดอาวุธเข้าใส่ตั้งแต่เริ่มทั้งแข้งซ้ายและสับศอกขณะที่โจใช้วิธีรอจังหวะ2คอยสวนคืนจบยกนี้ทั้งคู่สู้กันสุดมันยกสุดท้ายทั้งคู่ยังไม่มีหมดออกมาแลกกันชนิดไม่มีใครยอมใครตะวันฉายอาศัยแข้งซ้ายอาวุธเก่งของตัวเองส่วนโจก็รอจังหวะปล่อยหมัดชุดก่อนครบ5ยกกรรมการชูมือให้ตะวันฉายเอาชนะคะแนนป้องกันแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่3หลังการชกตะวันฉายเผยว่าไม่รู้จะพูดยังไงไม่มีอะไรจะพูดที่โจเขาสุดยอดขอโทษแฟนมวยที่ทำให้ผิดหวังและขอขอบคุณแฟนคลับที่ให้กำลังใจในใจผมลูกผู้ชายพอไม่อยากจะพูดอะไรทั้งนี้มีรายงานว่าระหว่างที่ตะวันฉายให้สัมภาษณ์มีเสียงโห่จากแฟนมวยในสนามด้วยประธานปปช.ยันมีอำนาจพิจารณาคดีโจ๊กปัดดึงเชงแต่ตำรวจไม่ส่งเรื่องให้การเมืองวันที่7มิถุนายน2567 20:00 นประธานปปช.ยันมีอำนาจพิจารณาคดีโจ๊กปัดดึงเชงแต่ตำรวจไม่ส่งเรื่องให้เตือน2ครั้งแล้วลั่นถ้าไม่ส่งให้อีกจะดำเนินการตามกฎหมายวันที่7มิถุนายน2567 พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงกรณีตำรวจนครบาลระบุว่าปปช.เตะถ่วงคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจในคดีฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ BNK Master ว่าเรื่องนี้คงต้องลำดับเหตุการณ์ให้ฟังว่าเริ่มต้นหน่วยงานทางเทคโนโลยีของตำรวจทำคดีที่มีการกล่าวหานายตำรวจไปเรียกรับเงินและฟอกเงินจึงเสนอเรื่องมาที่ปปช.ตอนแรกเรื่องที่ส่งมาเป็นเรื่องนายตำรวจระดับพันตำรวจเอกแต่เห็นว่าไม่ใช่คดีเข้าข่ายร้ายแรงจึงมอบหมายให้หน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตรับไปดำเนินการพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวต่อว่าต่อมามีการร้องเรียนและมีความเชื่อมโยงว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจจึงรับเรื่องไว้ทำเองซึ่งถือเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่ดำเนินการไปตามกฎหมายที่จะพิจารณาเรื่องนี้และเรื่องที่เกี่ยวโยงกันรวมทั้งคดีสน.เตาปูนด้วยจึงรับเรื่องทั้งหมดกลับมาทำถือว่าอำนาจหน้าที่ของตำรวจสิ้นสุดลงจึงมีมติให้ตำรวจส่งเรื่องคืนโดยเตือนไป2ครั้งแล้วเพราะเป็นอำนาจของปปช.ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวเนื่องพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวต่อว่า
ดังนั้นชัดเจนว่าเรื่องสน.เตาปูนมีมติแล้วจึงขอให้ทางสน.เตาปูนและนครบาลทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ว่าวันนี้อยู่ในอำนาจปปช.แล้วเขาไม่มีอำนาจเรื่องเดิมก็ต้องส่งให้เราดังนั้นใครมีหน้าที่อะไรตามกฎหมายก็ทำไปตามหน้าที่นั้นถ้าคิดว่าปปช.ทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการที่จะตรวจสอบและถ้าปปช.เห็นว่าเขาทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการที่จะต้องตรวจสอบเช่นกันพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวอีกว่าส่วนหนังสือของบช.น.ที่ระบุว่ากฎหมายฟอกเงินไม่ได้อยู่ในอำนาจของปปช.และการที่ศาลอาญาออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในข้อหาร่วมกันฟอกเงินถือว่าเป็นคดีอาญานั้นก็เป็นอำนาจศาลที่จะพิจารณาแต่จากเอกสารที่ได้รับมาบางส่วนกรณีที่ศาลออกหมายจับมีบันทึกระบุว่าศาลได้ถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวศาลจึงออกหมายจับดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวต่อว่าส่วนสำนวนคดีสน.เตาปูนที่ทางปปช.คืนให้กับทางตำรวจนครบาลนั้นมีประมาณกว่า10คนที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.ส่วนที่เหลือเมื่อวินิจฉัยว่าเป็นความผิดร้ายแรงและความผิดเกี่ยวเนื่องกันทางปปช.ก็ต้องรับมาดำเนินการและทำให้โปร่งใสรวดเร็วดังนั้นใครทำหน้าที่อะไรก็ทำไปเมื่อถามถึงกรณีที่มีการล่ารายชื่อถอดถอนกรรมการปปช.พลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายซึ่งมีเงื่อนไขอยู่แล้วว่าปปช.จะถูกตรวจสอบด้วยเรื่องอะไรได้บ้างประชาชนสามารถเข้าชื่อกันได้ 20,000 ชื่อส่งข้อกล่าวหาไปยังสภาได้และถ้าสภาตรวจสอบแล้วพบว่ามีหลักฐานอาจจะมีมติส่งให้ประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งผู้ไต่สวนอิสระและกรรมการปปช.ที่ถูกกล่าวหาจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวต่อว่าทั้งนี้กรรมการปปช.ที่รับผิดชอบเรื่องนี้เป็นอดีตตุลาการในชั้นศาลฎีกาและเป็นตุลาการผู้ใหญ่ทุกเรื่องเมื่อพิจารณาแล้วจะต้องเป็นมติของกรรมการปปช.ดังนั้นยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างถูกต้องให้ความเป็นธรรมและจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วแต่ที่ยังทำไม่ได้รวดเร็วเพราะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ส่งเรื่องคืนมาให้เราต้องเตือนไปถึง2ครั้งแล้วถ้ายังไม่ส่งอีกก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพลตำรวจเอกวัชรพลกล่าวอีกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะเป็นไปตามกฎหมายเช่นเดียวกันกับที่เขาบอกว่าเราละเว้นถ้าคิดว่าเราทำผิดก็ดำเนินการและหากเขาทำไม่ถูกต้องก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน คอมเมนต์เดือดโหสนั่นถามตะวันฉายชนะได้ไงชี้โจโชคดีกว่ากีฬาวันที่8มิถุนายน2567 11:44 นคอมเมนต์เดือดวิจารณ์สนั่นเสียงโห่ลั่นถามตะวันฉายชนะได้ไงชี้โจชกดีกว่าในการชกป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทหลังเกมที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอเอาชนะคะแนนโจณัฐวุฒิคู่ปรับเก่าไปได้อย่างเอกฉันท์สามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จเป็นครั้งที่3ในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน167ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่8มิถุนายน67ซึ่งหลังเกมการชกพบว่ามีแฟนมวยวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินคู่นี้อย่างดุเดือดเนื่องจากมองว่าโจที่ชกคุมจังหวะได้ดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ตะวันฉายหืดจับคว้าชัยเหนือโจณัฐวุฒิป้องแชมป์โลกวันมวยไทยสมัย3ขณะที่ตะวันฉายเหมือนกับจะยอมรับหลังชกเสร็จไม่ได้แสดงความมั่นใจว่าจะเอาชนะในไฟนี้ได้ซึ่งหลังผลการตัดสินออกมาปรากฏว่ามีเสียงโห่ดังขึ้นในสนาม